การทุกท่านครับก็อยู่ผมแล้วนะครับเอกนะเดี๋ยววันนี้พบกับการรีวิวสกินในส่วนของต้นไม้นะแต่ดูประจำสัปดาห์ก่อนก็ยินดีด้วยคุณได้รับฉายาครับคือผมเล่น3ตัวนี้บ่อยนะครับส่วนไบรอนนี่น่าจะบ่อยสุดนะเม็ดเขียวหลายรอบแล้วครับก็ในส่วนของวอลเลอร์พาร์ทที่19นะเป็นการสนใจจับใจได้สอยได้ครับนี่นะคัมภีร์ขั้นสูงเนี่ยมันจะบวกไปประมาณ40เลเวลเลยครับพร้อม40เลเวลเลยเนาะเผื่อใครสนใจเนาะผมเติมแล้วนะครับก็ไปดูรีวิวได้ในคลิปแรกเนาะเดี๋ยววันนี้เรารีวิวในส่วนของอิฟเน็ตนะแล้วก็ในแรงทั้งหมดบันเทิงนะครับครับวันนี้แล้วก็ส่วนของนกอ้วนต้องรอดนะถึงวันที่5ธันวาคมนะไอ้5ธันวาคมฟันเป็นไรแล้วก็ในส่วนของกลาดิเอเตอร์เนาะสกินนี้จะรีวิวต่อจากสกินอิฟเน็ตนะครับค่อยว่ากันแล้วก็ในส่วนฉายาเรามาอัปเดตในส่วนฉายาก่อนนะครับไบรอนนะอันดับที่68นะครับเออร์โลอันดับที่90แล้วก็เซเฟล่าอันดับที่747นะผมเล่น3ตัวนี้บ่อยนะครับเข้าๆมานี้ข้าจะปกป้องบ้านเกิดและทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็เป็นหนึ่งในสกินที่มีเอฟเฟคสกิลนะครับส่วนตัวมองว่าอิฟเน็ตเนี่ยหลายๆสกินมาครับก็ทำมาค่อนข้างดีนะเหมือนผมเคยพูดคือทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าผมจะรีวิวไปแล้วสกินนี้ก็รีวิวคัสบีฮีโร่ชายไซบองรีวิวกีต้าบีเบลดเบลดจริงๆว่าเป็ดรีตาเฉยเลยส่วนสกินนี้ก็เป็นสกินเดียวที่มีเอฟเฟคครับชอบเสียงนางพูดมากเท่ดีครับพี่แกเท่มากครับตามเนื้อเรื่องนี้โหดมากนะต้นไม้เนี่ยแต่ก็ตามนั่นแหละครับคือพี่แกเป็นต้นไม้อะจะเข้าใจก็ส่วนตัวมองว่าสกินนี้ทำออกมาได้ดูดีครับเดี๋ยวไปดูเกมกันเลยกว่าแล้วกันตอนนี้เสียเวลาแล้วเดี๋ยวไปดูเกมกันเลยกว่าแล้วก็ส่วนนี้รูปสเปซอาร์ตของนางนะครับไปผมใช้บัตรเช่านะ7วันเนาะมีสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันครับถ้าเขาเล่นไม่ได้เขาก็เล่นไม่ได้เขาควรเอาเย่ให้ผมเลยนะยูยูเองเขาไม่ได้ครับทำอะไรไม่ได้เสียดายเอาได้เล่นได้ครับเย่โดนรวมได้ไหมเป็นอะไรไอ้นี่ไม่โดนเลยนะเดี๋ยวออกกันชิ้นหนึ่งก็ได้นะจะออกเมลเพนก็ได้หรือจะออกชีออฟรอยก็ได้ครับเอามาสโลว์เขาเนาะเอามาลดความเร็วการโจมตีไอ้เขาเดินช้าๆหน่อยไม่งั้นเราก็เจ็บตัวฟรีฮะตัดใจนะป่าเปิดมังกรนะครับก็ไม่รู้ว่าเราจะลงช่วงไหนดีนะแต่ก็จะพยายามเล่นให้ได้นี่ครับใครจะอยู่ก็อยู่นะไม่ใช่ผมแล้วล่ะตอนนี้ผมขอเป็นคนขี้ขาดบ้างนะจริงๆตานี้เราควรออกอามูเลตนะครับเอามารีเพราะมานานเราเยอะนะครับเราเลี้ยวเล่นดีสวยเราเลี้ยวค่อยๆเรียนรู้ไปโทษด้วยมาไหนคำตอบของฟ้าเรายังไม่เกิดล้วนอยู่เบื้องหน้าเจ้าทั้งสิ้นจะเกิดไม่มีคำว่าโซนสูงได้
An ally has been defeated. ใครเสียนะโอ้โหรวบตัวรวบตัวป่าได้ตอนนี้ป่าเล่นดีนะป่าค่อนข้างเข้าสวยในหลายจังหวะนะเราพยายามดูในส่วนของหลายๆตานะครับว่าเราเล่นได้มากน้อยแค่ไหนครับเวลาเล่นโลมเนาะเอาพูดเสมอเหมือนกันว่าไทมิ่งเป็นส่วนสำคัญนะครับขอโทษด้วยอามานายผมก็คนเดียวไปเถอะผมก็คนเดียวไปเถอะยิงใช่สะท้อนตานี้ไม่ค่อยคุ้มครับสะท้อนก็สะท้อนได้คนเดียวสะท้อนได้เอาสูบคนเดียวไม่ค่อยคุ้มแต่ถามว่าตานี้เล่นได้มั้ยก็เล่นได้นะก็ค่อยเล่นอินเน็ตมันจะฟิลประมาณนี้ครับถ้าดึงสเปซให้เพื่อนเล่นได้ก็คุ้มถ้าเพื่อนเติมเราก็คุ้มถ้าเพื่อนเติมเราจะคุ้มกว่าครับแบบเราทำจังหวะให้เพื่อนเล่นนู่นนี่นั่นจะดีกว่าไม่รู้ว่านาคอจะเจ็บเยอะแค่ไหนตอนนี้รอเลี้ยวรอลำอยู่นะมาเก็บสแต็กอยู่นะดันสูงไปนะเราเป็นโลมเนาะแวนการ์ดเข้าแล้วนะครับพยายามโซนสูงไว้นะเราไม่มีอามูเลตนะสูงไหมสวยจบเกมแบบสวยๆคร่าวๆมานี้กันครับในส่วนของบอกแล้วผมอะของจริงเมื่อก่อนผมก็เป็นเมจโลมนี่แหละหลังๆมาถึงจะมาเล่นเมจเล่นแครี่นะทุกนี้อะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับดูแลสุขภาพด้วยนะผมขอดมยาดมเป็นคัดจมูกมากแบบหายใจไม่ออกใครเคยเป็นบ้างขอโทษด้วยอามาไนนี่ครับเราได้ควบคุมประมาณ 26.1 นะส่วนเราเรียวก็ได้แอซิด9นะครับเขาเล่นดีนะไม่แย่เลยใช้ได้ใช้ได้เข้าๆประมาณนี้กันครับนี่นะเราออกโอดินวิวมาวิ่งนะจับสุดท้ายแล้วชิ้นสุดท้ายนี่เราก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะเพราะว่าจบเกมก่อนอย่างเต่าคือการเติบโตก็เป็นไงบ้างในส่วนของสกินที่ชื่อว่า40นะครับเป็นธีมหิมะนั่นแหละเอาง่ายๆก็เป็นเมอร์รี่คริสต์มาสแต่ใกล้แล้วแต่ตอนนี้เป็นช่วงหน้าหนาวดูแลสุขภาพกันเลยนะอันนี้พูดถึงในส่วนของสกินอิฟเน็ตแล้วกันสกินที่แล้วของยุ้ยผมไม่ได้ให้คะแนนนะครับเดี๋ยวให้คะแนนทั้งคู่เลยแล้วกันครับปกติผมจะให้คะแนนสกินด้วยนะอิฟเน็ตอะสกินหลายสกินมันสวยครับแต่มันไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์มันไม่มีเอฟเฟกต์เลยแหละมีแค่ร่างนี้นี่แหละร่าง40เนี่ยสกินนี้ก็เลยเป็นหนึ่งในสกินอิฟเน็ตที่สวยที่สุดครับ10เต็ม10ไม่ได้อวยแต่ใครเป็นเมนก็เก็บครับผมแนะนำไม่แย่ของดีปกติสวยผมแนะนำเลยถ้าคิดว่าอิฟเน็ตแบบเก่ามันไม่ค่อยไอ้นี่มากเติมวอลเลย์พาร์ทเนี่ยคุ้มสำหรับเมนอิฟเน็ตนะ
ำหรับเมนเย่หรือหลิงเย่หรือยุ่ยหรือยูเอเนี่ยเติมซีซั่นนี้ก็คุ้มเหมือนกันครับอันนี้ประกอบการตัดสินใจสำหรับคนที่อยากจะซื้อนะเขาชอบรายได้โทษทีครับลืมพันช่วงใกล้ๆจะหลับใกล้ๆจะตื่นเนี่ยแบบเบอร์มากชอบอะไรก็ชอบแชร์กด Subscribe จะเป็นแรงใจกับทำคลิปมากครับคลิปนี้น่าจะได้ลงตอนประมาณ 6:50 นะถ้าไม่ลืมตั้งเวลานะก็แล้วเจอกันชะเนปัตตานีอย่าลืมกดไลค์ล่ะกดซับด้วยนะบายจากไปด้วยสแปดอาร์ตของนางครับ40 Evening